สวัสดีค่ะเคกาญจนา789 Channel ยินดีต้อนรับเพื่อนๆวันนี้ชวนเพื่อนๆมารับประทานซุปมะเขือกับข้าวเหนียวร้อนๆจ้ะเพื่อนๆนะคะซุปมะเขือกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็มีผักแกล้มนะคะเป็นหยอดชะอมลวกนะคะเพื่อนๆหยอดชะอมลวกเคนะคะซื้อมานะคะจากพ่อค้านะคะรถกระป๋อนะคะ3ล้อเครื่องนะคะเคก็นำมาลวกเองค่ะเพื่อนๆกำละ10 บาทนะคะ2กำ20นะคะ2กำ20 บาทของนะคะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราลงทุนทำด้วยตัวเองนะคะเพื่อนๆราคาถูกมากๆเพราะว่าเราไม่ได้รวมนะคะค่าแรงค่าทำนะคะลงไปนะคะเพื่อนๆมารับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะจบข้าวเหนียวร้อนๆนะคะเพื่อนๆกับซุปมะเขือนะคะวันนี้เคเก็บไว้รับประทานเป็นอาหารเที่ยงนะคะเพื่อนๆจ๋าก็เดี๋ยวตอนเที่ยงนะคะเราก็มารับประทานนะคะซุปมะเขือข้าวเหนียวร้อนๆนะคะก็มีผักนะคะไม่ว่าจะเป็นใบสะระแหน่นะคะใบสะระแหน่นะคะเพื่อนๆนะคะซื้อมากำลักนะคะเพื่อนๆกำลัก10 บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็มีใบโหระพานะคะเพื่อนๆใบโหระพานะคะสวยงามนะคะสดๆน่ารับประทานค่ะเพื่อนๆเคจะทำลาบนะคะเก็บไว้ทำลาบเดี๋ยวตอนเที่ยงเดินกลับมาทำลาบนะคะเพราะว่าหั่นผักเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆทำลาบเป็นอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้รับประทานตอนเย็นนะคะเป็นคลิปพีเนียนะคะเพื่อนๆวันนี้อาหารเที่ยงของเคก็จะมีข้าวเหนียวซุปมะเขือแล้วก็ยอดชะอมลวกนะคะเพื่อนๆดูยอดชะอมของเคก่อนนะคะเพื่อนๆลวกไม่ให้เปื่อยนะคะลวกเสร็จแล้วรีบนำขึ้นนะคะจะมีสีเขียวนะคะคงทนอยู่ตลอดเวลานะคะก็มีข้าวเหนียวนะคะเคซื้อมานะคะห่อละ5 บาทนะคะเพื่อนข้าวเหนียวห่อละ5 บาทไม่ต้องไปนะคะหุงเองเพราะว่าเคกินแค่นะวันนึงกินแค่10 บาทเท่านั้นนะคะกินจากเน้นหนักไปทางข้าวสวยมากกว่านะคะเพื่อนๆวันนี้สาระแหน่ก็รับประทานได้นะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะใบจะช้ำนิดนึงนะคะแต่ก็รับประทานได้นะคะเพื่อนๆนะคะรับประทานได้ไม่เสียหายอะไรนะคะเพื่อนไม่เสียหายอะไรนะคะเคก็ช่วงนี้จัดเน้นนะคะผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพราะว่าคนใต้นะคะคนใต้เคเป็นคนภูเก็ตนะคะแล้วก็ชอบที่จะรับประทานนะคะใบโหระพานะคะแล้วก็ต้นหอมเคก็นะคะเก็บไว้ใส่นะคะลาบนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเพราะว่ากะว่าจะสาธิตนะคะวิธีการทำลาบให้เพื่อนๆได้รับชมนะเดี๋ยวค่อยกลับมาทำลาบนะคะตอนเที่ยงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะรับประทานซุปมะเขือกันก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ทานตอนเที่ยงๆกันนะคะเพื่อนๆซุปมะเขืออร่อยๆนะใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยนะคะเนี่ยใส่น้ำปลาร้าลงไปนิดน้อยเพื่อนๆแล้วก็มะเขือเขาย่างนะคะมะเขือย่างเสร็จแล้วก็นำมานะคะตำนะคะเพื่อนๆตำอาจจะบดๆนะคะด้วยครกนะคะครกหินนะเพื่อนๆที่สำคัญเพื่อนๆมีถั่วฝักยาวนะคะด้วยนะเคไม่จัดอะไรมากมายค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะกินแบบง่ายๆบ้านๆธรรมดานะคะเน้นความสะอาดเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเคก็ล้างผักสะอาดเรียบร้อยแล้วนะมากินข้าวเหนียวสักคำไหมจ้าเพื่อนๆนะครับโยนน้ำลายนะคะตอนเที่ยงใครที่ยังไม่มีอาหารกินนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามานะคะแวะมารับประทานกับเคนะคะในบ้านเคมีอาหารอร่อยหลายอย่างแต่ช่วงนี้ที่เคเน้นเรื่องอาหารเพราะว่า1เคไม่สบายเพราะ2เคไม่สามารถที่จะออกนอกสถานที่ไปถ่ายวิวทะเลสวยงามได้นะคะเพราะว่าเคไม่สบายนะคะตากแดดไม่ได้นะคะจะเป็นลมนะคะเดี๋ยวไม่มีคนช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเคก็มาแนะนำเอาทางนะคะทำอะไรได้ก็จะทำนะคะเพื่อนอาจจะคลิปของเคอาจจะไม่สวยนะคะแต่เน้นความเป็นธรรมชาติคือวิถีนะคะวิถีในการรับประทานอาหารในการอยู่รอดนะคะเอาตัวรอดนะคะของมนุษย์ เราไม่จำเป็นต้องกินหรูหราอลังการนะคะเพื่อนๆนี่คือไลฟ์สไตล์นะคะไลฟ์สไตล์ที่เป็นธรรมชาตินะคะเรียลลิสติกนะคะมากๆหรือว่าเคนะคะทำงานที่มีหน้ามีตาอาจจะนะคะทำงานขายของราคาแพงนะคะหรูหราอลังการแต่ชีวิตของเคก็ไม่ได้จะหรูหราอลังการนะคะไปตามอาชีพการทำงานนะคะแต่ชอบนะคะเพื่อนๆแต่ชอบนะคะเรานะคะจะมีชีวิตที่หรูหราหรือไม่หรูหราก็ขึ้นอยู่กับว่ารายรับรายจ่ายของเรานะคะเพื่อนๆถ้ารายรับเราน้อยนะคะเราจะไปใช้จ่ายนะคะฟุ่มเฟือยหรือว่าซื้อโน่นนี่นั่นนะคะตามนะคะคนอื่นไม่ได้ค่ะเราต้องดูที่กระเป๋าของตัวเราเป็นหลักนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆน้ำลายสอหรือยังนะซุปมะเขือนี่อยากจะรับประทานมากๆเลยเดี๋ยวเคก็จะจบนะคะจบเพราะว่าเคอยู่หอพักค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้นำพวกจานถ้วยจานชามนะคะสวยๆจากที่บ้านมาเพราะว่าเคมาพักแค่ไม่กี่เดือนนะคะเพียงแค่เดือนสองเดือนก็นะจะกลับไปพักบ้านตัวเองแต่ว่าตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ไม่สบายขับรถขับราไม่ได้นะคะได้แต่นั่งรถนะคะสองแถวกลับบ้านค่ะเพื่อนๆเพราะว่าน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะก็มีอาการวิงเวียนนะคะเดินมากกว่า2กิโลไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ทำยังไงได้ก็เราก็เดินไกลๆที่ทำงานใช่ไหมคะแล้วก็ออกไปซื้อของโน่นนี่นั่นนะคะมาถ่ายเพื่อนๆได้รับชมกันได้รับทราบว่าไลฟ์สไตล์ของเคเป็นยังไงวิถีความเป็นอยู่ของเคเป็นอย่างไรนะคะการรับประทานอาหารของเคเป็นอย่างไรนะคะก็เคเป็นคนที่รับประทานอาหารได้นะคะทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยภาคเหนืออาหารไทยภาคกลางอาหารไทยภาคใต้อาหารไทยหรืออาหารฝรั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้แซนด์วิชเคก็ทำได้หมดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้แซนด์วิชหรือนะคะอาหารฝรั่งโปเตโต้แมชโปเตโต้นะคะต่างๆกินได้หมดค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนที่นะคะชอบรับประทานนะคะอาหารที่รสไม่ถึงกับจัดมากแต่ว่ามีเขาเรียกมีเฮิร์บนะคะมีกลิ่นอายนะคะกลิ่นอายของสมุนไพรนะคะเช่นใบสะระแหน่นะคะเป็นเพื่อนใบโหระพานะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนะคะผักเหล่านี้นะคะจะจัดเป็นสมุนไพรนะคะอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญชะอมนะคะเพื่อนจ๋าอุ้ยอร่อยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะเพื่อนเดี๋ยวนะคะคงจะหยิบกินขึ้นมาก่อนที่จะเดินทางไปทำงานนะคะเพื่อนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ KK กาญจนา789 Channel ด้วยนะคะวันนี้นะคะ KK ก็ต้องขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ